คุณหนูครับผมสืบมาแล้วนงนภาเป็นน้องสาวของนายเจตหัวหน้ารักษาความปลอดภัยตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้นายเจตแอบขโมยของในบ้านไปให้นงนภาตลอดครับที่แท้ก็มีหนอนในบ้านนี่เองคุณอาปนกคะเดี๋ยวคุณอาเนี่ยช่วยเข้าไปที่บริษัททีนะคะเพราะหนูจะจัดการพวกมันให้หมดเลยค่ะครับหัวหน้าทีมคะกาแฟค่ะนี่จะล่วงฉันตายเลยไงงี่เง่าไม่ไว้แม้แต่กาแฟใส่หัวไปทำมาใหม่ซะถ้ายิงล่วงฉันอีกนะพรุ่งนี้ไม่ต้องมาแล้วลูกสาวท่านประธานใหญ่ไม่ใช่คนขี้แพ้แล้วก็ชอบรังแกคนอื่นแบบนี้มาที่ไหนมันกล้าวิจารณ์ฉันกันเนี่ยเลิกวุ่นวายได้แล้วการได้รับใช้คุณหนูเนี่ยถือว่าเป็นความโชคดีของพวกเธอตั้งหากนะเรื่องตลกจังเลยนะคะพวกเรามาทำงานบริษัทเนี้ยก็เพื่อมาสร้างประโยชน์ไม่ใช่มาเป็นคนรับใช้ของนงนภาแบบนี้ไม่ต้องพูดแล้วเกกมลมีเรื่องกับเขาเนี่ยก็เหมือนมีเรื่องกับท่านประธานเลยนะพวกเราชาวบ้านธรรมดาหางานใหม่ไม่ได้ง่ายนะหัวหน้าคะเราควรเก็บคนแบบเนี้ยไว้ในบริษัทอีกเหรอคะเก็บของจากบริษัทไปเดี๋ยวนี้หัวหน้าเก็บคนอย่างฉันไว้ไม่ได้แต่หัวหน้าเก็บคนแบบนี้ไว้ได้เหรอคะฉันเป็นใครนี่มันบริษัทของตระกูลอัครการฉันจะมีปัญหาอะไรเนี่ยใครจะกล้าทำอะไรฉันงั้นช่วยบอกฉันทีว่าเธอเป็นใครคลิกลิงก์ด้านล่างรับชมเต็มเรื่อง